ไงดีไหมกินแกงกุ้งคลุกกับข้าวไม่ได้เลยเออมันประมาณสวัสดีครับที่พวกผมโคตรนายหรือว่า 10,000 นะวันนี้ครับเอมาเจอร้านอาหารไทยในลอนดอนคือเป็นร้านดังเลยนะไม่แล้ววันนี้เอวาจะมาเลี้ยงข้าวด้วยพวกเมื่อกี้เราเล่นเกมนะคะมินิกอล์ฟและเอวาแพ้แล้วถึงกับพี่เนวถ้าแพ้จะเลี้ยงข้าวพี่เนวแล้วก็ผมได้เลยได้เลยแล้วผมถ่ายแล้วมารีวิวกันว่าจะเป็นยังไงเอวาเพราะร้านนี้อร่อยมากเลยอยากรู้ว่ามันอร่อยจริงๆหรือเปล่าปะเดี๋ยวเราเข้าดูในร้านกันแล้วไม่ใช่แค่อร่อยนะแต่อยากรู้มันเหมือนอาหารไทยหรือเปล่าเพราะอาจจะไม่เหมือนแต่อร่อยใช่ใช่ไหมรู้ว่ามันใกล้เคียงอาหารไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าดูว่ามันมีเมนูอะไรบ้างปะได้นี่ครับดูบรรยากาศร้านดีว่าสุดยอดนะดูที่นี่สอนไทยด้วยนี่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 ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะเอาใหม่อีวามาน่ะอีวามาน่ะจากนี้ไปจากนี้ไปอีกร้อยปีจะมีคนใหม่ๆในอันนี้มันปิดถ้าจะในร้านหรือว่าอาจจะมีแบบว่าใช่ให้เป็นร้อยปีให้แบบร้านเขาแบบโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบคนใหม่ๆเข้ามาในร้านนี้ใช่มาแต่บรรยากาศร้านคือดีมากเรามากินข้างนอกนะครับไปเราไม่อยู่ข้างนอกกันร้านนี้เราเป็นคนเจอเองนะครับเพราะซื้อใกล้โรงแรมเราด้วยแล้วก็ไปกินกะเพราที่อร่อยด้วยเลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงว่าพี่นายจะชอบไหมแล้วพี่นายจะชอบเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเมนูมีแต่ฝังโอเคเดี๋ยวผมให้พี่นึกอ่านให้ฟังได้ป่ะมีอะไรบ้างจากบีฟซีราจาโฮฟันนิโรสเขาให้แปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาไทยนายบอกว่าให้อ่านยังกับแรปภาษาไทยภาษาไทยไก่สเต๊กเออแต่พี่นึกชอบนะไก่สเต๊กใช่พี่นึกชอบกินไก่สเต๊กปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะคือสปริงโรลปอเปี๊ยะทอดมีส้มตำเอ้ยเอาส้มตำมาลองดูส้มตำข้าวหมูแดงข้าวเนื้อใช่ข้าวกะปิอ๋อหมูทอดแต่ว่าใส่กะปิข้าวกะปิข้าวกะปิเผาใช่มันเขียนผิดผัดไทยผัดไทยเออลองเอาลองเอาที่เป็นซิกเนเจอร์ที่แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่สงขลาคืออะไรอ่ะเนื้อคืออะไรสงขลาอะไรคือเนื้อมัสมั่นแกะอ๋อเป็นเหมือนแกงรู้แต่อ่านเขาเยอะอยู่นะเยอะมากนะคะเสือร้องไห้มีด้วยเหรอมีเสือร้องไห้ด้วยไม่แต่นี่คิดว่าเสือร้องไห้แบบเจทำมันจะกลัวใช่เพราะมันมีถั่วที่รสชาติเหมือนเนื้อและนี่ดูค่ะทุกคนจะเขียนแคลอรี่หมดเลยเพราะเป็นกฎหมายของที่นี่นะมีต้มยำกุ้งกับต้มขาไก่เออพี่นายอะไรให้พี่นายเลือกให้พี่นายเลือกอย่าเพิ่มรสชาติได้เลยแล้วก็เอาไอ้ที่พี่นายชอบกินอะไรเต็มสเต็กมากเลยเออเน้นเอาหมูสเต็กหรือเอากะเพราเนื้อเอาอีกสักอันนึงเอาเสือร้องไห้เจเออเออเอานี้จะมากินเนื้อเสือร้องไห้จะทำมาจากถั่วว่าจะเป็นยังไงลองดูรอดูอันนี้นะอีวากำลังสั่งอาหารนะครับนี่ครับแต่สั่งเป็นภาษาอังกฤษ and chicken steak and one more ส้มตำข้าวเปล่าข้าวเปล่าจานหนึ่งเอาข้าวเปล่าจานใช่ครับ and one rice ตอนนี้สั่งอาหารแล้วรอดูหน้ากับข้าวจะเป็นไงนี่ครับอ่านมาแล้วเสือร้องไห้ปะนี่เสือร้องไห้มีส้มตำมีส้มตำกะเพรากะเพราอันนี้ไม่ใช่ใบกะเพราใช่มันจะให้นายลองกินนายและอันนี้ไก่สเต๊ะใช่แต่กินส้มตำผมเหมือนกินกะปิเลยเอวาดูเหมือนกินกะปิเลยเอวาทำหน้าตาต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งใช่ไม่ใช่ทำไมอันนี้มันเป็นเหมือนหมูหรืออะไรอันนี้มันเหมือนไม่รู้แต่ร้องไห้มาผิดร้านอันนี้ดูปกตินะไปถึงมันจะว่าหนูเลือกเก็บเพื่อที่หนูกินอ่ะใช่หนูสั่งแล้วมันหน้าตาอันนี้เหมือนหน้าตาเหมือนจานไทยได้อยู่นะหนูไม่รู้ว่าใบนี้คืออะไรที่เนียนรู้ไหมมันคือใบที่หนูว่ามันไม่ใช่ใบมลภาอะไรใบไม่มลภาไม่ใช่มลภาเรียกว่าโซลาดาโซลาดาบ้าจริงค่ะไม่ใช่หนูมั่วดูนะบ้าขาวโอเคไอ้ก็ลองกินส้มตำลองส้มตำนะสุดๆเลยนะร้านนี้ที่เอวาแนะนำนะคะว่าจะรอดไหมคำใหญ่ๆไม่ทานไม่ได้เลยมันเป็นยังไงมันพอกินได้แต่มันไม่เหมือนส้มตำเลยมันเหมือนอะไรเหมือนยังไงโอเคอธิบายหน่อยเหมือนเราเอาน้ำปลาใส่น้ำปลาใส่มะนาวนิดหนึ่งแล้วก็คลุกกับพริกมะกรูดแล้วกินเลยเอวาลองกินดูเอวาไม่ชอบส้มตำเดี๋ยวผมลองแต่มันไม่ผิดนะหนูไม่สามารถตัดสินได้นะคะเพราะไอ้วันไม่กินส้มตำนะคะลองกินนิดนึงไม่ต้องเยอะโอเ
มันเหมือนเส้นมะละกอแล้วก็เปรี้ยวๆนิดเดียวอธิบายความรู้สึกรสชาติให้คนทางบ้านเข้าใจด้วยค่ะใช่เหมือนมะละกอไม่แท้มะละกอไม่สุกเปรี้ยวนัวเปรี้ยวมากเหมือนมะม่วงปะหรือเขาใช้มะม่วงหรือเปล่ามะละกอแหละแต่ว่าไม่มีรสชาติเผ็ดไม่มีรสชาติเลยมีแค่เปรี้ยวกับเส้นมะละกอใช่มันอยากให้ชิมเสือร้องไห้อันนี้อยากเห็นอันนี้อยากเห็นมากขอให้สตาร์ขึ้นรูปเสือร้องไห้ในชีวิตจริงให้หน่อยอันนี้เจนะเจด้วยและอันนี้ทำมาจากถั่วนะคะให้ผมคุกนิดนึงมึงนะดมกลิ่นก่อนนะเหมือนไหมกลิ่นมันเหมือนเป็นผัดพูดออกเหมือนผัดผักบุ้งเหมือนผัดอะไรทั้งอย่างนี้นะผัดบุ้งก็มีความไทยอยู่นะคะทุกคนมันแม่อย่าร้องไห้เลยมันคืออะไรอ่ะอันนี้เหมือนเหมือนลูกชิ้นอ่ะที่อยู่ในพะโล้น่ะไอ้ก้อนที่เหลี่ยมอะไรอ๋อเออมันรู้แล้วโอ้โทฟูเต้าหู้เต้าหู้ผัดหวานมันเต้าหู้ผัดหวานนี่ได้กินได้ว่ามันชัวร์แล้วทำไมเขาถึงเลือกว่าเสือร้องไห้เสือร้องไห้มันต้องทำมาจากเนื้อได้กินได้ข้าวเหมือนไหมแต่หนูว่าข้าวเหมือนนะแต่ดูแข็งกว่านิดนึงเป็นเพราะว่านานแล้วอากาศเย็นข้าวเหมือนไหมเหมือนข้าวนี่หูไม่สุกมันจะแข็งๆมันไม่สุก 100% แต่มีย้ำหนึ่งเหมือนเป๊ะใช่ใช่ใช่นะน้ำยกพอลองกินก่อนก็เหมือนไหมลองหน่อยได้เหมือนไหมเหมือนอยู่ที่ไหนเลยครับโอ้คิดถึงประเทศไทยดีชิมเหมือนหนูอยากรู้หน่อยเห็นรีแอคชั่นทำหน้าแบบฟินๆทำหน้าแบบสมมุติสปอนเซอร์จ้าง1ล้านเพื่อรีวิวชิ้นนี้เหมือนคนลูกค้าเข้าโอ้เหมือนตาหู้เหมือนตาหู้ไม่ลองทำสมมุติเป็นสปอนเซอร์ทำยังไงโอ้สปอนเซอร์จ้าง1ล้านต้องมากินทุกคนต้องมาเลยอร่อยยังไงบ้างคะมันละลายในปากต่อไปพี่เนทจะกินในไก่สเต็กใช่ไหมไม่ใช่เรียกว่าไก่สไตล์ว่าเป็นคนโบเขาบอกว่าอยากกินไก่สไตล์จังเลยเพิ่งรู้วันนี้ว่ามันเรียกว่าไก่สเต็กไม่รู้แต่เมนูมันเขียนสไตล์อ๋อไม่เขาเขียนสเต็กชิ้นใหญ่มากว้าหนามากเหมือนไก่ย่างเลยใช่เหมือนไก่ย่างมันมีน้ำจิ้มด้วยนะมีในน้ำราดมันโอเคลองดูเป็นไงดีไหมกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไทยกี่เปอร์เซ็นต์85เลยเหรอแล้วกะเพรากี่เปอร์เซ็นต์70ต้มตำกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้มตำหน้าตาอะไรนี่ต้มเหลือลงมาให้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ติดลบเลยต้มตำนายลองนายได้ให้ผมลองนี้ดูนะติดลบ50แต่แค่ว่าเนื้อไก่ดีแต่แค่น้ำจิ้มมันมีเหมือนถั่วเยอะเกินไปใช่หมูสเต็กดีกับกะเพราชิมได้ด้วยแบบทำเนื้อเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยนะคือความหนาแล้วก็ความใหญ่ของไก่อ่ะเหมือนไก่ย่างที่ขายแบบหน้าโกดังรสชาติน้ำจิ้มไม่ค่อยเหมือนที่ไทยเท่าไหร่มันมีความแบบหวานมากเกินไปน้ำมากเกินไปที่ไทยจะข้นกว่านี้แต่ว่าก็กินแก้ขัดได้อยู่นะเดี๋ยวหนูจะให้คะแนนให้คะแนนแต่ละจานนะคะอันนี้หนูให้90เพราะหนูว่าทำได้ดีเพราะว่าอร่อยโอเคส้มตำไม่ได้ชิมหน้าตาไม่ได้ชิมหน้าตาจากที่ดูนะเอาจริงๆนะทุกคนดูกันมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะสีมันอ่อนมากอันนี้นะคะถ้าหน้าตาให้10แล้วกันหนุ่มพี่เนทนะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังพอดูเป็นส้มตำอยู่ใช่ไหมว่าจะเหมือนส้มตำกับก๋วยเตี๋ยวก็ตามเกรดสเตย์ให้ประมาณ60ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าก็กินได้เสือร้องไห้หนูชิมก็ได้หนูชิมคำหนึ่งโอ้โหเต้าหู้นะทำมาจากถั่วเสือร้องไห้ที่เป็นเนื้อแต่ที่ทำจากถั่วอยากไหมเหมือนอาหารจีนอ่ะนั่นแหละมันเหมือนไอ้ที่ผมบอกอ่ะเหมือนไอ้ร้านนอดต้องพูดแต่ใส่ซอสจีนจากอาหารจีนเหมือนซีอิ๊วที่มันที่มีหมูหันอ่ะคล้ายๆนั่นเลยโอเคก็นี่แหละอาหารไทยแม่กิจผัดกะเพราดีที่เหลือก็ไม่เท่าไรครับพอกินแก้ขัดได้คะแนนผมก็กินแก้ขัดไม่ถึงกับดีมากเลยนะต้องให้คะแนนแต่ละอันนะเดี๋ยวยังไม่ได้ให้อันนี้ประมาณ50ส้มตำ
5% รสชาติจะหน้าตาได้แต่รสชาติไม่ได้ทุกคนนะคะตอนนี้ข้าวพี่นายก็มาแล้วนะคะที่เราสั่งสั่งเพิ่มนี่สั่งเพิ่มเราสั่งว่ากะเพรากุ้งอันนี้มันเรียกว่า beef chili rice อันนี้เรียกว่า shrimp chili rice นะคะก็เหมือนกันเลยอันนี้แค่กุ้งอันนี้แค่เนื้อแต่มันได้มาแตกต่างกันแต่มันต่างกันขนาดนี้ข้าวผัดอเมริกันข้าวผัดหน้ากุ้งเดี๋ยวให้พี่นายชิมว่ารสชาติไอ้มาชิมก่อนผมเลยมาชิมก่อนเลยว่าเป็นไงนี่กุ้งอุ้ยตะข้าวอันนี้ดูสุกแล้วดวงดูนี่มาชิมดูนะกินเหมือนอะไรรู้ป่ะจิ้มไม่เหมือนอะไรที่หนูรู้จักเลยแต่พูดจริงจะใจฟิลเหมือนตอนที่อยู่บนเครื่องแล้วกินอาหารบนเครื่องฟิลแบบนั้นอ่ะจะลองชิมเป็นไงรสชาติเหมือนเขาเอาแกงส้มอะแกงส้มที่มันจะเป็นฟักทองอะที่มันเป็นแกงส้มอะใส่ในเยอะก็ผัดแต่ใส่ไม่เยอะในปริมาณที่ไม่เข้มข้นรสชาติแตกมากไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกะเพราไม่แต่ไม่เหมือนกะเพราไม่แต่ 1% แต่ผมลองข้าวก่อนแต่พี่นายน่าจะชอบแต่ข้าวนิ่มข้าวนิ่มยังไงบ้างคิดเหมือนแกงต้มแกงต้มคือแกงต้มคลุกกับข้าวแล้วก็น่าจะมีกุ้งแค่นั้นเองจะข้าวสุกอันนึงที่เหมือนไทยแน่ๆที่พี่เดย์บอกนี่ค่ะแต่มันสุพรรณไม่เหมือนนะเพราะว่าที่ไทยถ้าแก้วคือแพงมากเท่ากับร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ดีให้60%เลยได้มันเป็นแกงต้มเหมือนแกงใต้อร่อยจริงค่ะคือจริงจริงเมนูต้องชื่อว่ากุ้งแกงต้มภาคใต้อย่างนี้แต่เขาตั้งชื่อว่ากุ้งกะเพราใช่เข้าใจไหมให้ข้าวด้วยข้าวนี่คือแบบว่าถ้าเกิดเป็นบ้านผมไม่กินนะคือข้าวแบบนี้ต้องหุงใหม่เพราะมันยังไม่สุกข้าวนี่ก็ดูทุกคนพี่นายกินข้าวกับมาตอนนี้พี่นายเป็นคนที่ขาดไม่ได้ค่ะถ้าเกิดไม่มีข้าวพี่นายจะแบบเครียดมากแบบจะเซ็งมากเป็น10%วะอันนี้ดีสุดนะได้พวกหกสิบโอเคอันนี้ก็ไม่มีคะแนนอันนี้หนูให้100เลยอันนี้ไม่มีคะแนนเลยโอเคก็ได้นะไม่มีความเสียร้องไห้เออใครชอบใครที่เป็นเนียนหนึ่งกดติดใจกดซับให้หนึ่งกดแชร์กับช่องพวกเราครับพี่นี่ก่อนครับบ๊ายบายนี่นะครับเดี๋ยวให้เอวาลองเดาดูก่อนว่ามันจะกี่บาทบอกเป็นราคาไทยนะราคาที่นี่มันต้องคูณ40หรือ42ที่พี่นี่บอก6อย่างเอวาคิดว่า 3,200 บาทเอวา 3,200 บาทผมก็คิดเท่านั้นเอา 2,800 2,800 2,800ได้เท่าไหร่พี่นายเอาผมเอา 4,0004,000 บาทเลยโอเคมาดูราคาจานพิเศษนะกะเพราเสือร้องไห้ได้มันมีข้าวปลาด้วยโอเคเราดูว่ากี่บาทครับตอนนี้นะคะเรามาคำนวณแล้วว่าบินมาแล้วถูกแต่มื้อนี้เอวาเป็นคนเลี้ยงได้ราคาเป็นไทยบาทคือ 3,150 เอ้ยเอวาใกล้เคียงสุดเขาดีใจแล้วงงยิ้มอะไร What should I say Hello Thailand. Hey Ma. It's been very delicious. เอวใจด้วยเพราะวันนี้เขาแพ้เกมใช่เขาบอกว่า head chef ทำของไทยแลนด์เขาบอกว่า head chef มาจากประเทศไทยแต่ว่าพนักงานทุกคนก็ทั่วโลกแต่หัวหน้าก็คือคนไทยอ๋อหัวหน้าคือคนไทยใช่แต่ชาติก็ยังไม่ได้อยู่ดีโอเคไป